ความคืบหน้าหลังจากเหตุยิงสารวัตรแบงในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกตามกันมายาวๆหลายสัปดาห์เพราะว่ามันเป็นคดีสะเทือนขวัญและมนสะท้อนบบว่าตำรวจแยกเรื่องกันไปเรื่องกำนันนกนะฮะเรื่องนายน่องเนี่ยแยกกันไปเรื่องของการจะไปหัวประมงประมวลอะไรนี้อีกเรื่องหนึ่งรเรื่องของตำรวจที่อยู่ในวันงานเลี้ยง เราให้ฟังไปแล้วว่าแบ่งเป็นสามกลุ่ม<ฆ>ทีนี้เมื่อวานบิ๊กโจ๊กพูดชัดๆเลยว่าจะต้องเดินเนินคดี1 3 1 4นายนี่แหละ<ฆ><ฆ>วันนี้หลังจากโอนคดีมาที่กองปราบปรามสังกัดสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะเร่งเดินหน้าเดิมเนินการกับตำรวจในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ<ฆ>เขาเรียกว่ามาตรา157เนี่ย<ฆ>หลายท่านคงคุ้นเคยเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะครับพลตรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กก้องเนี่ย เรียกประชุมด่วนเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายสองโมงจะ,ะแถลงต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเพราะโอนคดีมาจากทางภาคเจ็ดแบบนี้ม,มีรายงานว่าทางพอบอรตอรอให้สั่งโอนสำนวนการสอบสวนไปยังกองบังคับการกองปราบนะครับและเร่งดําเนินคดีกับตํารวจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะละเว้นปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานเรามีกราฟิกไปเรียบร้อยแล้วะฮะสิบสามสนายด้วยกันอย่างเช่นทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรนครปฐม พันตำรวจเอกพานุทั์เหลืองสัจกุลนะครับร่วมกับการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีพวกรสอนพยาไทยอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องกันมาเลยพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรเพราะดูเหมือนว่าคาให้การหรือคําให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะครับไปส่งโรงพยาบาลบ้างไปหลงอยู美味美味่8นาทีบ้างเป็นคนสั่งการให้ตํารวจช่วยเหลือสารวัตรแบงค์บ้างนะครับนอกจากนี้ยังมีพันตำรวจโทพัทระวรยาวิสุทธ์ สารวัตรสอบสวนของสอพสายใหญ่โสมมีร้อยตารวจเอกจตุรวิทย์ชวานเกียรตินานะฮะร,รองสารวัตรป่าปามสพเมืองนครปฐมนี่เป็นตัวอย่างซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยจริงๆก็คือรวมไปถึงผู้ขับเบิ้มด้วยะนะครับพันตํารวจเอกวชิรายาวไทยสงซึ่งท่านเสียชีวิตและชาพนักกิจไปเมื่อวานนี้นะครับก็แต่ท่านเสียชีวิตแล้วไงก็ลเลยมีหมายเหตุว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นตํารวจ13นายที่โดนดาเนินคดี วันนี้เราไปตรวจสอบล่าสุดกับทางพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบเนี่ยนะครับท่านเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานละคือพูดไม่ค่อยให้ข้อมูลเท่าไหร่ด้วยสไตล์การทำมาของกองปราบะจะเป็นแบบนี้จะต่างกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กนี่คือซัดเลยสิบสามก็สิบสามสิบสี่ก็สิบสี่โดนก็โดนอย่างเงี้ยทางรองผู้การกองปราบก็จะพูดเป็นเขาเรียกภาพรวมน,นะครับบอกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องใช้ความรอบคอบให้ความเป็นธรรมกัทุกคนแต่วันเนี้ย ชัดเจนเรื่องตํารวจที่ถูกดําเนินคดีและการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับมีรายงานเพิ่มเติมจากชุดสืบสวนคุณผู้ชมเมื่อทางรองเขาไม่พูดอะไรเยอะเราก็ต้องไปขุดเอง <c oughs> ตํารวจที่อยู่ในเหตุการณ์บ้านกำนันนกเนี่ยมีหนึ่งนายที่ตอนนั้นขึ้นลําปืนเตรียมต่อสู้ <c oughs> หลังจากได้ยินเสียงปืนเหมือนกับจากในหนองเนี่ยเขาเลยขึ้นลำเอาไว้ ก็คือพันตำรวจโทพัทระวรายาวิสุทธ์นะฮะสารวัตรสพสะาใย,ายสมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวะที่ไปข้อห้องน้ํากับเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยกันแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยกระชากลํากล้องปืนขึ้นลําเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็พากันหลบหนีจากจุดกเกิดเหตุแต่ชื่อของพันตำรวจโทพัทระนี่ก็อยู่ในกลุ่มที่โดนคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยอนอกจากเรื่องอาญาแน่นอนวินัยก็ไม่รอดอวินัยนี่ต้องให้ทางเจรํารวจแห่งชาติเป็นคนสอบ พลตรเอกวิษณุประสาททองโอสดนะครับตอนนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องการสอบสวนทางวินัยเนี่ยบอกกําลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตํารวจที่อยู่ในเหตุการณ์บ้านกำนันนกทั้งหมดตั้งกรอบเอาไว้15วันในการไปตรวจนะครับมเมื่อครบเวลาเนี่ยทางหัวหน้าง,งานสอบสวนานางวินัยจะต้องรีบกลับมารายงานเจรครับจะมีความผิดวินัยถ้าร้ายแรงเนี่ยถึงขั้นออกจากราชการนะ ทีนี้จะถึงขั้นนั้นหรือไม่พตลตเรวิศณนบบอกว่าเดี๋ยวอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับซึ่งก็ต้องแยกกับเรื่องของความผิดทางอาญาตอนนี้เลยทําควบคู่กันไประหว่างกองปราบกับทางเจเลตํารวจแห่งชาติครับใช่แน่นอนว่าใครติดตามคด,ดีนี้มานะคะผู้ชมปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรตํารวจมันดู ตกต่ำแล้วแย่ลงหลังจากนี้คงจะต้องกู้ภาพลักษณ์กันขึ้นมายกใหญ่เลยทีเดียวแต่ทีนี้มีหนึ่งนายตำรวจค่ะที่มีชื่อว่าถูกดำเนินคดีมาตรา157ด้วยนะคะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือผู้กํากับพยาไทยค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้สังคมจับตาท่านเพราะอะไรการให้สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งคือแต่ละครั้งมันดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เปิดเผยออกมามเดี๋ยวจะชักแหลกให้ดูผู้ชมย้อนกลับไปในครั้งแรกนะคะที่ผู้กำกับสอนอพญาไทยท่านให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้กำกับสอนอพญาไทยคือพันตำรวจเอกกรษศดาพรจงอักษรท่านบอกว่าตอนนั้นนะคะครั้งแรกผมนั่งรถมาในรถ คันที่พาสารวัตรแบงค์มาส่งที่โรงพยาบาลโดยให้สารวัตรแบงค์นั่งเบาะหน้าข้างคนขับส่วนผมนั่งเบาะหลังแต่พอภาพวงจรปิดที่หน้าโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินมันเปิดเผยออกมาคุณผู้ชมอ้าวไหนละ่ะภู่มกับพญาไทายอยู่ไหนคนที่ลงมาจากรถมีแค่ดาบชานานาดัดมีแค่จ่าเมธิตกรและก็มีแค่จ่าทศพลเท่านั้น ไม่มีผู้กำกับสอน,นอพยาไทยอย่างที่กล่าวอ้างว่านั่งมากับคันสารวัตรแบงค์มไม่มีค่ะคนี่คือให้สัมภาษครั้งแรกพอร,รอบสองผู้กำกับพยาไทยไม่พูดประเด็นนั่งรถไปส่งสรารวัตรแบงค์แล้วนะคะแต่บอกกับสื่อบอกว่าผมเป็นคนสั่งให้ลูกน้องเตรียมรถพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเองพอหลังจากได้ยินเสียงปืนปั้งผมนี่แหละเป็นคนสั่งมผม ไปถึงช้าเพราะอะไรผมขับรถตามแต่ผมหลงทางอยู่8นาทีครับนี่ละ่ะเลี้ยวผิดบอกตอนนั้นพูดกับพูดกับเบิ้มประสาทเขาเรียกนะสติแตกเจอเรื่องการยิงเยิงเนี้ยนะฮะก็เลยต้องสั่งการเองออเออนี่แหละค่ะท่านให้สัมภาษณ์รอบนี้และสัมภาษณ์กับช่อง8ด้วยนะทีนี้ประเด็นเรื่องของการไปถึงโรงพยาบาลช้าก็ถูกสังคมตั้งคําถามนะคะว่าเฮ้ย หลงแน่นวีออหลงจริงหรือเปล่าต่างๆนานาคุณผู้ชมถ้าไปเห็นในโซเชียลวิจาร์กันเยอะเลยนะถ้าตามขาบวนมาติดๆ บางคนต้้งข้อสังเกตถ้าตามขาบวนมาติดๆจะหลงได้ยังไงถ้าจํากันได้คุณผู้ชมค่ะเราเคยเปิดเผยคลิปเสียงปืน4ี่นัดที่ดังขึ้นจากภายในบ้านของกำนันนกนะคะที่เราได้มาตอนช่วงของคืนวันเกิดเหตุอ่ะคือ6กันยายนช่วงเวลา21นาฬิกา26นาทีหลังจากนั้นบิ Big ก๊กโจ๊กรองผบตรค่ะนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่แคปเป็นภาพนิ่งมาเปิดเผยต่อสังคมที่ท่านแถลงจำได้ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเมื่อสิ้นเสียงปืน ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดว่ามันกี่นัดกันแน่ลูกน้องอุ้มสารวัตรแบงค์มาที่รถทันทีเราก็เลยเปรียบเทียบเวลาตั้งแต่สารวัตรแบงค์แล้วก็รองภูมิกับวศินคนเจ็บอะค่ะที่ถูกนําตัวขึ้นรถออกจากบ้านกำนันนกมาที่โรงพยาบาล,ลคนครปฐมว่าใช้เวลากี่นาทีทีนี้สารวัตรแบงค์ถูกอุ้มขึ้นรถตอนช่วงเวลา21 นาฬิกา27นาทีมาถึงโรงพยาบาลตอน21-46นาฬิกานาทีถ้าดูเวลาแล้วคือใช้เวลา19นาทีรองพุ่มกับวศินถูกพยุงขึ้นท้ายรถกระบะในเวลา21-29นาฬิกา29นาทีถึงโรงพยาบาลตอน21-50นาฬิกา50นาทีใช้เวลาตรงนี้21นาทีก็คือตามคันของสารวัตรแบงค์แบบมาติด ส่วนรถของผู้กำก,ก,กับพยาไทยที่อ้างว่าตัวเองขับรถคือคนขับพาหลงอ่ะแล้วมาถึงโรงพยาบาลคือ2 1่สนาฬิกาหนาทีใช้เวลาไป28นาทีหรือช้าไป9นาทีถ้ายึดตามเวลาที่สารวัตรแบงค์ถึงโรงพยาบาลนะคะทีนี้คําถามคือไอ้เนาทีที่มาถึงช้าท่านหลงทางจริงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าจุดที่ผู้กกับพญาไทยไปกลับรถถ้าเทียบเวลาแล้วนะคะ ก็ใกล้เคียงกับเวลาที่ขบวนรถกำนันนกเนี่ยไปกลับรถณจุดนั้นทีนี้ทีมข่าวช่อง8ก็เลยพยายามจะสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้มำกับพญาไทยคุณผู้ชมถามปมนี้แหละเรื่องเวลาเนี่ยล่าสุดก็มีชื่อของหนึ่งในตำรวจ14นายที่ถูกดำเนินคดีมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และก็เสี่ยงอาจจะโดนข้อหาให้การเท็จด,ด้วยเนี่ยนะคะพอเราไปถามว่าผู้กำกับมีกล้องหน้ารถมายืนยันหรือเปล่าว่าท่านหลงทางจริงๆอะ่ะ ปรากฏว่าสอบถามประเด็นนี้ท่านทำยังไงรู้ไหมคะครับตัดสายนักข่าวทันทีฟังกันหน่อยไหมกรับเห็นว่าจะโดนแจ้งข้อหาแล้วอันนี้ทราบหรือยังอะคะอ๋อทราบทราบแล้วครับแต่ผมอยู่กับขยันตอนนี้นะพี่เดี๋ยวผมกลับอ๋ออยากชี้แจงเรื่องขับรถหลงทางไหมคะไม่ไม่ครับแจ้งการมาหมดแล้วนะจ๊ะอ๋อมีกล้องหน้ารถเป็นหลักฐานไหมคะพี่โอู้ตูด ตัดสายไปเลยนะคะแล้วก็ซักกันนะบางทีเราก็อยากรู้ข้อมูลคืออยากถามหาหลักฐานไงใช่อ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,มนะคะประเด็นนี้แต่ก็ไม่ได้รับคําตอบ แต่หลังๆก็พูดดีนะ,ะถึงแม้จะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยไม่มีเหมือนกับครั้งแรกๆที่เพื่อนนักข่าวโดนขู่นะอ๋อที่โดนขู่ป้อง,ปองอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปืนลัน่นเดี๋ยวปืนลั่นเออแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมทางกองปราบเรียกสอบผู้กํากับพยาไทยเพิ่มเติมแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราคงก็ต้องจับตากันต่อไปว่านายตำรวจท่านนี้จะถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้าง ร่าทางรองผู้การกองปราบบอกว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากสําหรับภูมกับสอนอพญาไทยท่านนี้นะคะคแต่ถ้าไม่รอดจะโนข้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวเรารอติดตามเรื่องนี้ก็แล้วกันคือจริงๆไม่มีอะไรหรอกจากจะเรียนตรงๆว่าสื่อไม่ได้ไปจับจ้องอะไรหรอกออแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ย มันไม่ตรงกันม,มันไม่ตรงครั้งนี้แบบนี้ครั้งนั้นแบบนั้นแล้วมันไปขัดกับพยานหลักฐานครับแล้วถามว่าจะให้เราเชื่ออะไรก็ต้องหาข้อมูลกันอย่างนี้แหละใช่แล้ว<อ>บวกกับทางด้านบิ๊กโจ๊กเคยมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อมีตํารวจบางนายให้การเท็จพูดโกหกอะไร<อ>แบบนี้เนี่ยนะคะเออเราก็เลยเป็นสื่อเราก็เลยต้องสงสัยได้เหมือนกันอืมคือณนะตอนนี้หลายคนก็ตั้งคําถามว่าจะเชื่อใครได้บ้างเพราะว่าการพูดไปพูดมาตอนแรกให้ข้อมูลอีกแบบหนึง่งโดยเฉพาะท่านนี้ ผู้การนครปฐมเนี่ยท่านบอกเลยกันนกเนี่ยไม่ใช่คนมีอิทธิพลใ่อย่างใดเลยเนี่ยฮะเนี่ยที่สำคัญคือเขาเป็นแค่ดาวรุ่งไม่กลัวกฎหมายปรากฏสักพักหนึ่งมันก็มีคลิปท่านไปร่วมเบิร์เดยร์ร่วมเนี่ยฮะโอโสังคมบอกเอ๊ะเลยท่านก็บอกอ๋อแค่ไปร่วมแสดงความยินดีเฉยๆในเรื่องแบบวันเกิดของท่านหลังจากนั้นเอ๊ะต่ออีกคุณผู้ชมครับเพราะว่าปรากฏนะฮะมีการเปิดข้อมูลออกมา เพราะว่ากำนันนกเองเนี่ยเป็นถึงกตตอรอนนครปฐมด้วยแล้วบอกโอ้โห Amazing เหลือเกินนหนบอกไม่ใช่คนมีอิทธิพลไงทำไมถึงแบบมีข้อมูลแบบนี้มาเรื่องนี้แดงออกมานะครับเพราะมีการแชร์ภาพที่นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตเพราะว่าการนครปฐมเนี่ยนะครับในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัดนครปฐมหรือกอตอตรนนครปฐมลงนามเลยครับ ปลดกำนันนกหรือนายประวินจันคล้ายพ้นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมเนี่ยฮะตามนี้เลยให้เหตุผลบอกว่าเพราะว่ากำนันนกเนี่ยถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีในฐานความผิด เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นตามหมายจับสารจังหวัดนคปรปฐมนะครับทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัดนคปรปฐมตามระเบียบนะครับก็เลยให้กำนันนกเนี่ยพ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณ,คณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปทีมข่าวใหญ่ครับเดินทางต่อ ไปที่สถานีตํารวจภูทรจังหวัดนคปรปฐมนะครับไปส่องดูแผนผังของผู้บังคับบัญชาซึ่งปกติแล้วก็จะมีการติดารายชื่อนายตํารวจต่างๆแล้วก็แผนผังของกตตรอเอาไว้ปรากฏบนบอร์ดเนี่ยมไม่มีการติดรายชื่อต่างๆเลยมีแต่รายชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นครับไปถามแม่บ้านแม้แต่แม่บ้านเองนะครับทำความสะอาดภายในของสถานีตํารวจภูทรจังหวัดนคปรปฐมบอกเลยฮะเพิ่งร,ร,รู้ว่ากำนันนกเนี่ยเป็นกตตอรอนคปรปฐมด้วย ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเลยมไม่เคยมาประชุมสักครั้งหนึ่งเลยหลายคนสงสัยอ้าวแล้วเขาคัดเลือกกันยังไงล่ะนี่ฮะก็ตอต,อตอรอจังหวัดมีประมาณ19-25คนคนที่เป็นโดยตําแหน่งอย่างเช่นผู้ว่าเป็นประธานผู้บังคับการตํารวจจังหวัดเป็นรองประธานส่วนไอการจังหวัด พมจังหวัดนายกอบจอรองผู้การจังหวัดเป็นกรรมการนะครับส่วนผู้ทรงคุณวุฒิในกตต,ต,ต,ตอรอจังหวัดจะมี7คน7ด้านมีด้านาศาสนาด้านการาศาสนาการแพทย์ท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการด้านพทคโนยกรรมอุตสาหกรรมหัตถกรรมห,หรือธุรกิจการเงินนะครับมีด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านกเกษตรกรแล้วก็มีประชาชนอีก3คนครับสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ7คนนะครับที่ได้มาจากกรรมการ จากการคัดเลือก jogo. ซึ่งกรรมการก็คือคนที่เป็นกตตรเน er ี่ยจังหวัดโดยตําแหน่งหมายความว่ากำนันนกเองได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาของกตตรนครปฐมผ่านการคัดเลือกจากผู้ว่านครปฐมนะครับผู้การจังหวัดนครปฐมอายการจังหวัดนครปฐมและก็กรรมการคนอื่นๆแล้วด้วยคัดเลือกมาเยอะเลยนะครับซึ่งต้องให้ท่านเหล่านี้มาตอบคําถามครับกำนันนกมีความเหมาะสมอย่างไรถึงได้รับการคัดเลือกให้นั่งตําแหน่งนี้ กันนกอาจจะมีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮะเขาบอกสุดท้ายมันก็ผวาผ่านเรื่องของคดีแล้วก็ยังไม่มีความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยนะฮะอยากให้แต่ละท่านออกมาตอบคาถามเรื่องนี้กันนกได้รับการคัดเลือกได้อย่างไรนะฮะครับ